มันสิ่งที่คุณกำลังไปต่อต้านแฟนคลับที่คิดว่าแบบเฮ้ยคนนี้ไม่จริงใจคนนี้มีเรื่องนู้นเรื่องนี้ในใจมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมจะบอกให้ว่าบางทีความคิดของคนพวกนั้นน่ะถูกต้องนะครับมันมีเรื่องอะไรที่ลึกซึ้งมากนะครับมันถูกต้องนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบความไม่แฟร์หรืออะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยแล้วก็คนพวกนั้นไม่ผิดในความคิดพวกนี้ผมก็จะออกมาปกป้องคนพวกนั้นได้ด้วยนะครับทั้งที่เขาไม่ใช่แฟนคลับพวกผมนะที่ออกมาโดนด่ากันหรืออะไรเงี้ยก็วันนี้ผมพูดหนักเย็นแล้วว่าผมจะปรับให้ทุกอย่างนะมันอยู่บนฐานความเป็นจริงนะครับอะไรที่มันต้องลดมันก็ต้องลดนะครับเราจะสูญเสียคนที่คอยซัพพอร์ตเรามาแต่แรกผมก็กลัวนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับหรือว่าเราจะทำให้ใครต้องเสียใจร้องไห้หรืออะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่อาจจะต้องเกิดนะครับผมจะไม่ใช้คำว่าคัดกรองนะผมจะไม่ใช้คำว่าวันนี้คือการคัดกรองหรือการปรับอะไรที่แบบว่าให้เหลือแต่แฟนคลับที่จริงๆที่ดีหรือที่เข้าใจไม่ใช่นะครับเพราะคนที่กำลังคิดอยู่ว่าคุณเป็นคนดีคุณเข้าใจจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นคุณอาจจะคิดผิดก็ได้นะครับผมไม่พูดคัดกรองนะผมไม่มีสิทธิ์ไปคัดกรองความคิดของพวกคุณนะครับผมเพราะว่าพวกคุณไม่ได้ผิดเลยที่จะคิดนะครับไม่ผิดเลยนะครับผมนี่คือการเข้าเรื่องของผมการเข้าเรื่องของผมเนี่ยมันอาจจะยาวมันอาจจะอ้อมหน่อยนะครับเพราะว่าสมองผมต้องไตร่ตรองหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับแล้วผมต้องเซฟหลายๆอย่างให้พร้อมกันนะครับผมไม่ได้แบบจะมาพูดพุ่งข้างแล้วให้มันจบลงนะครับผมต้องคิดต้องพูดแล้วก็ทบทวนในสิ่งที่ผมคิดว่ามันถูกต้องหรือเปล่าหรือมันผิดหรืออะไรเงี้ยวันนี้เลิกทะเลาะ กันครับเรื่องที่ว่าแบบว่าไอ้กลุ่มนี้ความคิดนี้ความคิดขยะความคิดแต่ทางลบความคิดแต่อะไรผมจะบอกให้ฟังว่าไม่ใช่นะครับคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินนะครับรวมแม้ถึงตัวผมย้ำอีกทีนะครับใครมาบอกว่าอันนี้ใครที่กำลังคิดว่าวันนี้แหละเพราะผมเกลียดคำนึงมากเลยที่มาบอกว่าที่แต่ละคนพูดว่าว้าวตอนเนี้ยมันคือการคัดกรองแฟนคลับเลเวลนู้นเลเวลนี้นะครับผมจะบอกให้ว่าผมคือเบื้องหลังทุกอย่างนะครับผมไม่มีเลเวลนะครับแฟนคลับของผมไม่ได้มีเลเวลนะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดต่างกันนะครับทุกคนมีสิทธิ์ตีกันทะเลาะกันอย่าไปแบ่งเลเวลนะครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นไรอย่างผมวันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมขอคุยกับเพื่อนๆนะก็คือว่าคือผมจะบอกให้ว่าวันนี้เราขอไม่ต้องฟังผมพูดก่อนนะวันนี้มันกระทบหลายกลุ่มจริงกระทบทุกกลุ่มเลยผมจะบอกให้ว่ากระทบทุกกลุ่มเลยอะไม่ว่าจะกลุ่มไหนที่รักกันมากหรือกลุ่มอะไรผมจะบอกให้ว่านี้วันนี้กระทบแน่ๆผมจะมาให้ทุกคนได้ลองคิดดูแล้วก็ได้ลองรู้ว่าจริงๆบางอย่างที่คุณคิดเนี่ยมันก็ผิดนะครับทุกอย่างไม่ได้สวยหรูแบบที่คุณคิดนะครับไม่เงยลืมเลยพูดถึงอะไรบ้างนะโอเคเรื่องเลเวลนะผมขอให้ตัดทิ้งเลยนะครับเป็นตรงๆว่าอย่าคิดเรื่องเลเวลอย่ามั่นใจว่าเลเวลตัวเองเป็นแฟนคลับที่ถูกต้องนะครับผมก็ไม่ใช่คนดีนะครับผมไม่ใช่คนดีอะไรทั้งสิ้นนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าไม่มีเลเวลนะครับการที่คุณไปคิดว่าคนนู้นเป็นเลเวลนี้ความการที่คุณเห็นคนอื่นคิดว่าแบบเฮ้ยจริงๆมันเป็นแบบนี้เลยแล้วคุณไปว่าว้าวเลเวลนี้เลเวลนี้ผมบอกให้เลยว่าตัดเลยเพราะบางทีคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเลเวลหนึ่งเนี่ยกำลังอยู่ในโลกที่สวยหรูจนนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดีไปหมดนะครับผมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับผมเกลียดการที่ว่าคนมาแบ่งแยกแล้วก็มาทะเลาะกันแล้วก็มาแบบดูถูกกัน
ดูถูกกันถึงพ่อแม่ดูถูกกันถึงอะไรเงี้ยแม่นี่ขอเนื้อค่ะเริ่มงงเออไม่แค่จิ้นอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าชีวิตผมเนี่ยผมจิ้นอย่างเดียวไม่ได้นะครับไม่ให้ทุกคนเท่าเทียมด้วยนะทุกคนทุกคนก็อาจจะมีสิทธิในความคิดเท่าเทียมกันนะครับผมให้เรียกว่าคอมเมนต์ไหนไม่ดีก็เรียกว่าคอมเมนต์ไม่ดีดีกว่าคอมเมนต์ไหนที่มันไม่จริงก็ไม่จริงดีกว่าคอมเมนต์ไหนที่มันไม่ถูกต้องเราก็ต้องยอมรับดีกว่าวันนี้ผมอยากมาเตือนสติทุกคนให้แบบว่าลองนึกดูว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดแล้วก็เราไม่ได้คิดได้ดีที่สุดนะครับผมไม่ผมต้องพูดใครอะไรก็ได้คือผมเป็นพวกอึดอัดแล้วเดี๋ยวผมทำงานไม่ได้นะครับผมอึดอัดแล้วผมไม่ชอบการที่ต้องมาแกล้งทำงานหรืออะไรนะครับผมผ่านประสบการณ์อะไรพวกนี้มาเยอะนะครับผมรู้สึกว่าแบบมันน่ารำคาญมากนะครับผมยอมเสียงานเสียเงินเสียอะไรชดใช้ขายนู่นนี่ชดใช้อ่ะผมยังมีความสุขกว่าแล้วผมก็ทำสิ่งที่มันถูกต้องที่สุดแล้วก็แคร์นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยที่ต้องบอกว่าคนที่ติดตามเราตอนหลังเนี่ยทุกคนให้ใจเราแบบสุดๆเลยนะครับผมสิ่งที่ผมจะย้ำตลอดให้เพื่อนๆได้ยินตลอดผมก็บอกว่าใครดีใครไม่ดีก็เลิกสนับสนุนไปคุณให้ใจพวกเรานะครับสิ่งที่เราต้องให้กลับนะครับก็คือใจนะครับผมไม่ใช่พวกจิ้นปลอมนะครับไม่ผมขอโทษคำที่ผมพูดไปนะไม่ใช่พวกจิ้นปลอมจิ้นปลอมสำหรับบางคนก็ไม่ผิดแล้วครับแต่ว่าตัวผมอะผมไม่ใช่คนมานั่งจิ้นปลอมนะครับผมไม่ชอบนะผมมีศักดิ์ศรีพอในหลายๆเรื่องนะครับขอโทษนะครับที่พูดกระทบใครนะครับเพราะว่ามันมีจิ้นปลอมเยอะอยู่จริงแต่ซึ่งผมจะบอกว่ามันไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันคือการหารายได้การหาเงินทางนึงนะแต่ว่าตัวผมไม่ใช่จิ้นปลอมหรือว่าไม่ใช่แบบมาหลอกลวงคนนะครับผมไม่ใช่เรื่องนี้แน่นอนครับผมชอบผมรักใครผมอะไรมันคือความสุขที่ผมต้องทำนะครับแล้วก็คือผมเป็นคนที่จริงใจนะครับให้ผมมานั่งจิ้นปลอมหรือแบบว่าอะไรนะแบบคือแกล้งแบบ 100% หรือแบบมาแกล้งหรือว่าเฮ้ยมานี่นะแล้วก็ปล่อยผ่านๆไปไม่ได้ผมจะย้ำตลอดนะครับว่าสิ่งที่ผมเข้ามาเนี่ยตั้งแต่3เดือนที่แล้วเนี่ยสิ่งที่ผมทำเนี่ยสิ่งนึงที่ผมเอาเข้ามาด้วยก็คือใจของผมนะครับผมย้ำตลอดเรื่องนี้จริงๆนะครับถึงผมจะเจอใครที่แบบใจบ้างไม่ใจบ้างในช่วงแรกๆไม่ได้ใจกับผมตอนหลังค่อยมาจริงใจอะไรเงี้ยมันก็คือเป็นสิ่งที่มันก็ปรับเปลี่ยนไปนี่แล้วก็มีความสุข ต่อแม่งเอ้ยพามเก่งชิบหายแล้วกูแบบที่ผมบอกเพื่อนๆนะวันนี้ผมบอกให้เลยว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยอาจจะหยุดตัวผมเองนะครับหรือว่าหยุดใครหลายๆคนได้หรือว่าอะไรนะครับผมย้ำเพื่อนๆว่าอะไรเรามาทวนกันเลยดีกว่าสามแม่งชัยอารมณ์อีกกูป้าต่อผมย้ำเพื่อนๆว่าอะไรใน3เดือนที่ผ่านมาที่เพื่อนๆรู้อ่ะผมบอกว่าอะไรอันนี้กระทบนะครับกระทบแบบกระทบชิบหายไปวอดเลยนะครับในการ PK เนี่ยมันคืออะไรผมเคยพูดแล้วย้ำตลอดทุกๆครั้งมันคือการแสดงนะครับผมการแสดงการโชว์ความสามารถการโชว์ศักยภาพของตัวพวกเขาการ acting มันคืองานนะครับอย่างหนึ่งนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเอาใจของตัวเองลงมาเล่นด้วยหลายคนที่ PK เนี่ยเพื่อนๆไม่รู้นะว่าเขาอ่ะมีสัญญานะครับมีค่ายบางคนที่เราดูเนี่ยผมยังเดาไม่ถูกเลยนะตอนนี้บางคนน่ะที่ว่ารักกันเกลียดกันหรืออะไรอ่ะมันอยู่ค่ายเดียวกันผมยังไม่รู้เลยนะครับหรืออะไรเงี้ยแต่ผมบอกเลยว่า
มันคืออาชีพนึงที่เราว่าไม่ได้นะครับแต่เราพูดความจริงได้เฉยมันคืออาชีพนึงนะครับมันคืองานอะไรมันคืองานที่พวกเขาต้องออกมาทำอะไรเพื่อให้ได้อะไรเพื่อได้อะไรผมเกลียดการพูดงี้มากนะเพราะว่าปกติทุกครั้งอะที่ผมพูดอะพอผมพูดเสร็จปุ๊บอะผมจะเบรกตัวผมเองตลอดหรือว่าไม่ให้ใครที่มันจะมีผมก็โทษคนอื่นผมจะจบด้วยไม่เป็นไรน่ารักคนนี้น่ารักคนนี้จริงใจอะไรเงี้ยซึ่งผมย้ำอีกทีนะครับว่าไม่ผิดนะครับมันคืองานหนึ่งนะครับที่ต้องออกมาโชว์ศักยภาพออกมาพูดคุยหรือถ้าบางคนเนี่ยที่ผมพูดนะมีหลายคนนะครับที่เข้ามา PK หรือมาไลฟ์เพื่อคุยสบายๆไม่ก็มีนะครับคนที่ได้โจทย์พวกนั้นมาเนี่ยผมว่าคนพวกนั้นโชคดีมากเลยนะครับได้ออกมาเป็นตัวของตัวเองได้ออกมาแบบว่าไม่ได้ต้องออกมาแสดงอะไรมากมายอะไรเงี้ยคือออกมาได้มีความจริงผสมอยู่ด้วยเยอะๆเนี่ยผมที่ผมจะพูดรวมๆนี่คือผมจะบอกว่าผมมาเตือนสติทุกคนผมพูดอันนี้หลายรอบแล้วนะจริงๆอ่ะผมมาเตือนสติทุกคนว่าอย่าอินผมพูดบ่อยจริงเปล่าผมพูดบ่อยจริงเปล่าว่าระวังการอินจนเกินไปผมพูดบ่อยมากนะครับผมพูดเกิน10รอบแล้วนะครับกูครับเพื่อนๆอย่าอินมากเกินไปฟังดีๆนะครับเปไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเปไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะครับนั่นมันคือสิทธิ์ของพวกคุณเลยนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าอินจนแบบคุณไปพูดทำร้ายกันเองหรือแบบไปทำร้ายแบบคือมันอินจนคุณนึกว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอะอินจนคุณคิดว่าคุณน่ะคือ No.1 น่ะแล้วก็ไปลดเกรดคนอื่นหรือว่าไปเปรียบเทียบความคิดเปรียบเทียบสมองแล้วก็ไปด่าคนอื่นชั้นต่ำเนี่ยผมโคตรเกลียดสิ่งที่มันเกิดขึ้นพวกนี้เลยตัวผมก็ยังย้ำนะผมไม่ใช่ดีนะครับย้ำอีกทีนะครับกันใครด่าผมนะครับผมจะบอกว่าการแสดงใน PK ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะว่ามันคืองานของพวกเขานะครับและผมจะบอกให้ว่ามีคนที่น่ารักใน PK เพราะว่าเป็นงานก็จริงนะครับแต่เขามีความสามารถหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเต้นการร้องเพลงการโชว์เล่นอะไรต่างๆคนพวกนั้นมีความสามารถด้วยส่วนใครที่ไม่มีความสามารถพวกนั้นก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับที่เขานั่งเฉยๆยิ้มหัวเราะเล่นนู่นเล่นนี่เขาก็พยายามทำให้ทุกคนเนี่ยได้สนุกได้มีความสุขได้หลงไหลในตัวเขาเพื่อที่จะให้เราได้แบบดูสนุกแล้วก็มีโจทย์นึงด้วยนะที่ผมรู้สึกว่าปรับกันหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นได้เนี่ยผมจะบอกให้ว่าผมดูวิวัฒนาการตลอดนะครับของแต่ละคนนะครับแล้วก็ดีใจมากนะครับที่ได้เห็นแบบมันไม่ได้เป็นการแบบแข่งขันอย่างเดียวของปกติผมจะไม่ออกมาพูดเรื่องพวกนี้เลยนะหลายคนบอกว่าแบบโอ้ไม่ใช่ผมจะพูดคำเดียวนะใครที่แบบยังส่งมาด่าผมเลยหรือว่าแบบลากกันหลายคนจนแบบจนคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำถูกต้องทั้งหมดจนแบบมาด่าผมด่าแม่ผมด่าคนใกล้ตัวผมด่าทีมผมอะไรเงี้ยผมจะบอกพวกคุณให้ว่าถ้าผมไม่พาคนกลุ่มของผมไป3เดือนที่แล้วอ่ะพวกคุณไม่ได้เห็นพวกเขาหรอกหรือพวกคุณอาจจะเห็นกันสักประมาณ 4-5 คนมั้ง10คนอ่ะ100คนถ้าผมไม่พา
ถ้าผมไม่ได้พากลุ่มผมน้อยๆไปดูอ่ะ